มิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตถังสัมมาทิฏฐามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตถังสัมมาทิฏฐามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตถังสัมมาทิฏฐามิเวรมณีสิกขาปัตถังสัมมาทิฏฐามิสุราเมรยะมัชฌะปะมาคัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัตถังสัมมาทิฏฐามิสุราเมรยะมัชฌะปะมาคัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัตถังสัมมาอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโอคัสสัมปทาสีเลนะนิพุกติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทัพเยวิทยาศาสตร์ธรรมะวิทยาศาสตร์ก็เข้ากันได้
ม่ว่าจะพูดอะไรท่านจะเอาโยงใยเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาในธรรมะตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะชอบเรื่องโยนิโสมนสิการท่านเป็นพระที่ทันสมัยพูดทันโลกทันเหตุการณ์ทันสมัยแล้วก็ใหม่อยู่เสมอเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่แต่ธรรมะก็ไม่ใช่คนรุ่นใหม่แล้วแต่ก็ไม่ใช่รุ่นเก่าเลยเป็นความเก่าความใหม่แต่ท่านอาจารย์พระพุทธกรและอาจารย์พระพุทธกรเป็นคนรุ่นใหม่แล้วท่านก็ไปที่ไหนก็ชอบคุยแสดงธรรมะให้คนฟังเป็นการให้แสงสว่างกับทุกคนสมกับชื่อของท่านพระพุทธกรผู้กระทำแสงสว่างฉะนั้นวันนี้เรามาฟังธรรมะก็ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจปฏิบัติเพื่อจะได้เกิดความสวัสดีจากการฟังท่านมางานงานตายผู้ประสาทสว่างเกิดคู่กับตายได้คู่กับเสียมีคู่กับหมดอดคู่กับทนจนคู่กับรวยสวยคู่กับกิเลสเสน่ห์คู่กับเสน่ห์ความน่าเกลียดคู่กับความน่ารักพิธีกรมาประดับใหม่แสดงว่าเสียงไม่ดังเตือนแล้วนี่เป็นเรื่องของคนแก่ตอนนี้จะมายอมรับก็เป็นคนแก่เมื่อก่อนไม่ยอมรับพี่จะคุยท่านจบคุณกิติว่าพอแก่แล้วเสียงไม่ออกคือแม้จะพูดดังแต่เสียงก็ออกไม่ดังพอจะขึ้นมาก็หมอดูมาซ่อมบีบเท้าให้แล้วลมเริ่มเดินไม่สะดวกซ่อมแล้วบอกให้โยมตั้งโรงงานช่องพระหน่อยนะแข้งขาบีบเลือดลมเท้าปาดเท้าหลังเท้าบวมมาสองปีโยมโยมใหม่โอ้บีบให้หน่อยเดี๋ยวผมเหยียบแน่แล้วก็พอจะมาลูกไปต้องการบีบให้ท่านเจ้าคุณเจ้าคุณบอกแม่ต้องประเด็นเลยประมาณนี่เรื่องคนแก่โยมพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าชราชัชริตาโหติอัฏฐปาฏาอนัสวาคนเราเมื่อถูกความแก่ครอบงำแล้วอวัยวะทุกส่วนไม่เป็นไปตามต้องการอยากจะเดินให้มันคล่องมันก็ไม่คล่องอยากจะเดินให้มันตรงมันก็ไม่ตรงอยากจะพูดให้มันถูกมันก็ติดอ้างอ่างพูดไปก็ทำลายพ่วงปากดูน่าเกลียดไอ้พอเป็นหนุ่มก็ว่าคนอื่นว่าโอ้โหที่พูดไปทำลายเต็มปากคนเลยพอแก่เขาเป็นเหมือนว่านี่เป็นเรื่องของความชราฉะนั้นโยมต้องได้ประโยชน์เพราะทางนี้โลกมันเป็นอนัตตามันเป็นอนัตตาคือมันไม่มีตัวตนแต่สาวาบมีไม่มีตัวตนแล้วก็นั่งอยู่นี่จะบอกไม่มีตัวตนยังไงใช่ไหมแต่นี่มันมีโดยสมมติมีโดยสมมติถ้าไม่สมมติเราก็เรียกกันไม่ได้สมมติทำไมสมมติว่าไว้เรียกขานวางใช้กันได้ถูกต้องคนนั้นชื่อพระพอพระขอโดยท่านอาจารย์ดร.มาสวัยที่นั่นทำเนี้ยนี่ก็เพื่อนเรียนปริเอกมาด้วยกันในนี้หลายท่านก็เรียนมาไปอยู่ประเทศจีนคนหนึ่งอยู่ที่หัวยางลวดยางหัวยางนะพูดภาษาจีนชัดไม่ชัดเลยทางการที่วัดผมเนี่ยเด็กเรียนภาษาจีนเก่งเจอกันก็ต้องเห่าทุกทีเลยมีเห่ามามีเห่ามาเยอะพอสวัสดีเราบอกคุณพ่อมีเห่ามาแล้วพ่อตอบเห่าโม่งจะมาอยู่วัดสักแก้วตามที่พิธีกรได้แนะนำไปแล้วมีเด็ก 2,000 กว่าคนกินข้าวสารวันละ15กระสอบเดือนละ700แค่นั้นเองเรียนเป็นโรงเรียนการกุศลเรียนฟรีไม่ต้องเสียเงินสักสลึงเดียวกินข้าวฟรีพักที่พักฟรีเด็กเรียนเก่งเด็ก 70% เป็นเด็กภาคเหนือทั้งนั้นเด็กน้อยแล้วก็วันนี้ก็มีทางกรมประชาสัมพันธ์ไปทำบุญก็เด็กน้อยมารำให้ดูเขาชอบใจเมื่อดี
ทีนี้ก็เล่าเรื่องต่อไปว่าคนเราทุกคนเนี่ยญาติโยมทั้งหลายในโลกอนัตตาเนี่ยความไม่แน่นอนมันมีอยู่5ประการ1ชีวิตกรรมพยาธิกาโลจักเทหานิเคปัญญคติอันเจเตชีวโลกัสสมิงอนิมิตตานามายเรแปลเป็นไทยว่าในโลกแห่งชีวิตนี้มีสิ่งที่กำหนดหมายไม่ได้มี5ประการ1ชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วไม่มีใครรู้ได้ว่ามันจะอายุสั้นแค่ไหนอายุยืนยาวแค่ไหนไม่มีใครรู้จะตายวันไหนก็ไม่รู้พยาธิจะเป็นโรคอะไรที่ไหนในส่วนหนึ่งของร่างกายก็ไม่รู้อีกและจะตายวันไหนก็ไม่รู้อีกเวลาไหนเช้าสายบ่ายค่ำไม่รู้อีกเวลาตายวันไหนก็ไม่รู้แต่นักปราชญ์ท่านได้ประพันธ์ไว้ว่าเห็นหน้าอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายงวยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแอร์เย็นอยู่หยอกลูกด้วยข้ามงวยอาสังนี่นักปราชญ์ท่านเขียนเอาไว้ของข่าวก็มีบอกไว้ว่าอันความตายชายนาฬีหนีไม่พ้นมีหรือชนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันทีเหมือนอาจารย์ภาสกรนี้แลหนาจะบอกให้มีเงินทองกองล้นพ้นภูเขาจะซื้อเอาชีวิตไว้ก็ไร้ผลอันความตายหมายไว้ทั่วทุกตัวคนติดสินบนเท่าไหร่ชีพไม่คืนนี่แต่ของทุนทอนผู้ว่าอย่างนี้อานิจจังสังขารนั้นไม่เที่ยงเกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอพวกเราที่นั่งอยู่นี้ไม่รีรอพระและหมอก็ต้องตายไปเหมือนกันและทุกคนผู้ยังบอกทิ้งท้ายว่ามันนึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันตรการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจแต่ของดร.บอกไปรอเขียนเลยว่าวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงรวมไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังเนี่ยชีวิตมันเป็นอนิจจังไม่มีใครไม่เป็นอนิจจังอนิจจังก็คือไม่เที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกเวลานาทีแต่เราไม่รู้เพราะสันติมันมาปิดบังเหมือนกับดวงเทียนที่จุดอยู่ข้างหน้าพ่อเนี่ยถ้าสายตาของคนมีตาเนื้อก็จะมองเห็นเทียนมันลุกติดกันอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าอาจารย์พระสุคนมองเห็นไม่ใช่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนี่เพราะตัวสันติเกิดขึ้นจากติดต่อรวดเร็วว่องไวนี่ในตามหลักวิทยาศาสตร์เหมือนไฟที่อยู่ข้างบนเพดานมันเกิดจากตลอดเวลาแต่มันก็แต่เรามองไม่เห็นพูดเราพูดผมติดต่อกันฉะนั้นจะอย่างไรก็แล้วแต่ชีวิตมันเกิดมามันมีความแก่มาพร้อมกันและมีความตายมาพร้อมกันมีพระเถระชื่อว่ารัฐบาลได้สนทนาธรรมกับพระเจ้าโกรัพยะว่าชีวิตหรือสังขารร่างกายเนี่ยมันไม่กีรังยั่งยืนอัญชรานำเข้าไปไม่ยั่งยืนโลกคือหมู่สัตว์อัญชรานำเข้าไปไม่ยั่งยืนก็หมายความว่าตั้งแต่เราเริ่มปฏิสนธิเนี่ยความชรามันเข้าไปปรากฏอยู่แล้วเราแก่ก็จะอยู่ในท้องตัวไม่สามารถท้องจะรับไม่ได้ต้องมาแก่ข้างนอกเนี่ยนี่คือโลกมันเป็นอย่างนั้นแล้วในโลกของความจริงเมื่อเกิดมาแล้วเราก็ติดสมมุติกันสมมุติว่าเราทุกคนได้มีเพื่อนกันคนละ3คนเพื่อน3คนให้โยมฟังให้ดีคนแรกเรารักเขาสุดชีวิตแต่เขาไม่รักเราเลยเพื่อนคนนี้คือใครโยมคิดไว้ในใจก่อนเพื่อนคนที่2เรารักเขามาก
แต่เขารับเราครึ่งเดียวเพื่อนคนนี้คือใครเพื่อนคนที่สามเราไม่รักเขาเลยแต่เขารักเราตลอดชีวิตเพื่อนคนนี้คือใครเอาข้อใจหลวงพ่อจะไปความต่อไปเพื่อนคนแรกของเราก็คือเพชรมินจินดาเครื่องประดับขอประทานโทษอาจจะเกี่ยวห้องกับสุภาพสตรีหน่อยเครื่องประดับเพชรมินจินดาถือว่าเป็นของมีค่าและของที่แข็งแรงที่สุดของมีค่าที่สุดในโลกนี้สุภาพสตรีต้องการอย่างนั้นทำได้ประดับเพชรเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือต่างหูอะไรก็แล้วแต่ถือว่าทำให้สวยงามแต่ในหลักความจริงแล้วมันก็ทำให้ร่างกายสวยอยู่เป็นผู้เป็นอย่างเป็นอันตรายมากกว่าทุกวันนี้ทีนี้สมมติว่าก่อนเราจะตายสักเจ็ดวันเดี๋ยวมาบอกอ้าวขอให้คุณเวลาเพื่อนที่คุณรักมากที่สุดสามคนคุณจะไปใครก่อนเดี๋ยวเวลาเพื่อนชื่อเพชรหน่อยเราไปเคาะประตูเคาะตู้ที่เขาเก็บไว้เพชรฉันจะมาลาตายแล้วนะไปส่งทันทีถามว่าเพชรมีจิตดำไปกับเราไหมมันออกมาต้อนรับเราไม่รู้ไม่มีเลยไม่มีที่พูดเรื่องนี้เขาเตือนเราว่าอย่ามาหลงติดสมมติของนอกร่างกายมากเกินไปคนจะดีไม่ได้ดีที่ตรงนั้นดีที่กายวาจาใจไม่ได้ดีทุกเครื่องประดับแต่สมมติว่าโลกมันเป็นอย่างนั้นก็มีหลักที่พระเจ้าท่านตรัสว่าสูงเจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการสุดราชรสที่ผู้คนเฝ้าหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ก็นี่แหละมนุษย์เราเนี่ยประดับประดาสวยเหมือนกับราชรถของพระราชาโลกมันเป็นอย่างนี้สวยแวววาวมากกว่าแต่พวกคนเฝ้าติดข้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่นักปราชญ์ไม่ได้ข้องอยู่ไม่หลงไหลกับสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเอ็ดเดนจิกาไปเราไม่ได้เราก็อย่าไปแสวงหาพอไปแสวงหาสิ่งที่มันไม่จีรังยั่งยืนก็ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเรานี่เป็นเพื่อนคนแรกเพื่อนคนที่สองเรารักเขามากแต่คนรักเราเพื่อนเดียวคือใครสามีภรรยาลูกเราจะเห็นว่าเวลามีงานศพสามีตายภรรยาก็จะร้องห่มร้องไห้ลูกหลานร้องไห้กันจองงองแงกันพอเอาใส่เปิดเอาเอาโอ้ลงศพยัดใส่ไปปิดชักน้ำตาแห้งปั๊บเลยแม่หันมาพูดกับลูกสาวว่าพ่อมึงน่าจะตายประมาณนี้กูเบื่อแล้วเกินน้ำตาแห้งปั๊บเลยแล้วถามว่าไอ้ตอนรักฉันน่ะสามีก็บอกภรรยาว่าน้องไปไหนพี่ไปนั่นน้องก็บอกภรรยาก็บอกพี่ว่าพี่ไปไหนน้องก็ไปนั่นไปด้วยแต่ถึงตอนนี้คนเขาจับเอาลงเข้าไปใส่ในตาแล้วก็ถ้าภรรยากลับมาที่ไหนแล้วบอกว่าจะไปด้วยไม่ไปหรือจ้างคนไปผูกไม่ไปกันเลยก่อนแล้วก็แต่สามีภรรยาก็บอกสามีก็บอกภรรยาไปที่ชอบที่ชอบเถอะน้องไอ้ตอนมีชีวิตอยู่จะไปที่ชอบไม่ไปแต่พอตายแล้วบอกไปที่ชอบเนี่ยเป็นเงี้ยคนเราฉะนั้นก็ข้อนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่มีใครรักเราจริงนอกจากตัวของเราเองเราต้องรักตัวเราคนอื่นรักเราไม่จริงไม่ไปกับเราหรอกบอกว่ารักสุดชีวิตคนไหนผู้ชายคนไหนบอกผู้หญิงสาวว่ารักคุณสุดชีวิตไม่จริงโกหกทั้งนั้นพอฉันตายเราบอกให้ฉันไปที่ชอบที่ชอบไม่ไปกับเราลูกก็ดีแสนดีก็ไม่ไปกับเราสามีดีแสนดีก็ไม่ไปกับเราภรรยาสวยแสนสวยดีแสนดีก็ไม่ไปกับเรารักเราเครื่องเดียวพอเตาปิดไฟเตาแล้วก็คนก็กลับหมดแล้วเนี่ยเครื่องทางส่งแค่ของฟอนแค่นั้นเองนี่เพื่อนคนที่สองก็คือสามีเพื่อนคนที่สาม
เรื่องคนที่สามเมื่อเราไม่รักของแต่ความรักของสุขีนี่คืออะไรทรัพย์สินเงินทองโยงไปศูนย์การค้าไปซื้อเสื้อผ้าชุดหนึ่งถามโยงต้องปักแบงอะไรชุดนี้แบงพันแบงห้าร้อยแต่ต่อไปที่วัดเนี่ยเอาเชิญโยงตามคู่กับป่าเพื่อจะสร้างสาราสักหลังโยงปักแบงอะไรโยงดาวที่20เนี่ยนั่นไม่ผิดเลย20ที่สาราวัดเขียวชะอุ่มหมดเลยแต่ศูนย์การค้าในสีม่วงสีเทาแดงครึ้มหมดนี่เนี่ยฉะนั้นให้โยมถามแม่เสื้อผ้าที่โยมไปซื้อขอโทษนะไม่อันนี้พูดให้ฟังเป็นแง่คิดมันก็ไปกับเราไม่ได้แต่โยมทำบุญ10บาทมันก็ติดตาติดใจโยมไป20บาทก็ติดไป100บาทก็ติด1,000บาทก็ติดฉะนั้นแต่สิ่งมันไปกับเราไม่ได้ที่พูดอย่างนี้ก็จะบอกให้โยมนะรู้จักละรู้จักวางเสียสละมากยึดหลักของในหลวงร.9เศรษฐกิจพอเพียงกินดีตามได้พอใจตามมีเนี่ยเคยไปอยู่ที่อเมริกาคุณพ่อจำว่าสกุลท่านเตือนเด็กหญิงสาวไปกราบท่านนุ่งกางเกงยีนส์ในภูเขาขาดนะไอ้ข้างหน้าขาดขาดฟูนหมดทั้งสองข้างหนุกหนูไอ้ของที่มันขาดในรูปมาทำไมนอนรับทำไมเออยังไม่แสดงว่าหนูแล้วเป็นคนขาดขาดเกินไม่น่ามาอยู่ที่วัดผู้เรียนผู้หญิงเขื่อนรูปขึ้นก็ไปแก้ผ้ามาหาเลยทำมาหนูบอกถามหาเจ้าวัดพวกเลขาพวกรีบพาเจ้าวัดหลบเข้าไปให้กันเลยเกเรคนนี้เล่นมาจะแน่เนี่ยฉะนั้นโยมทำบุญเท่าไรบุญก็เกิดการติดใจบุญเป็นที่พึ่งถึงชาติหน้าบุญนำพาเป็นสุขทุกสถานบุญเป็นหลักถึงมรรคผลนิพพานบุญบันดาลสารพัดสวัสดีเราเกิดมาก็ได้บุญแล้วก็อยู่อย่างคนมีบุญแล้วก็ไปอย่างคนมีบุญมันถึงจะสมเกียรติกันนะตรงนี้สำคัญแต่ให้เราลดละเลิกกันบ้างพวกเศรษฐีหลายคนเขาเสียสละเป็นหมื่นเป็นล้านเสียสละทรัพย์เสียสละเสื้อผ้าวันนี้ก็มีสสจากจังหวัดอุทัยไปบริจาคข้าวสารให้500กระสอบแต่ถามว่าที่เราเกิดมาจนอายุ70 80รัฐบาลก็เข้า80พอดีเราสละแต่ของภายนอกกันให้ได้เราเคยสละทำไมความโลภความโกรธความหลงเราเคยสละทำไมอยู่เรานึกอยู่ถามตัวเองยังโกรธอยู่ไหมทุกวันนี้ยังอยู่เต็มเพียบเลยเราสละแต่ภายนอกแต่ภายในเราไม่สละนี่ฉะนั้นเราต้องสละมากยิ่งแก่ก็ยิ่งโกรธมากยิ่งโลภมากแต่ที่มันจะเบาบางหรือไม่เบานะไม่เบาตัวจะมาเองก็ยอมรับพูดแล้วก็ยอมรับก็บอกก็ยังรู้ว่าปวดหลังก็ยังมีแต่ว่าบางทีก็ใช้การเก็บโคมเป็นบ้างน้ำขุ่นโบราณว่าน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในน้ำใสเอาไว้ข้างนอกแล้วโยก็ชอบพูดเลยนะฉันไม่รู้เลยนะชอบโกรธแน่โกรธอย่าไปชอบนะโยต้องเปลี่ยนนะอย่าไปชอบโยชอบโกรธแล้วก็มาเยี่ยมโยด้วยอะไรที่มันโกรธอะไรที่มันโกรธผู้ใดถูกใจโกรธแล้วเนี่ยฉันไม่รู้เลยชอบโกรธเนี่ยเราต้องเกลียดเกลียดโกรธแต่เราชอบโกรธอย่าไปโกรธกันเรามีทรัพย์สินเงินทองเราเชื่อสละกันได้แต่ไม่ยอมสละไอ้กิเลสภายในเนี่ยไม่ยากพระสงฆ์เราก็เหมือนกันพระบุตรพระนารเก่งนั้นเป็นนักเทศนักสอนแต่เราไม่ก็สละภายในแต่เราสละแต่ข้างนอกสร้างโบสถ์สร้างตารางหลัง20ล้านร้อยล้านแต่เรายังไม่สละไอ้ความโลภความโกรธความหลงถ้าทำได้เราก็ป้ายจะเข้าวิปากแล้วนี่ก็ฝากญาติโยมไว้ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเราไปงานตายเราก็เห็นกันบ่อยในชีวิตเราเนี่ยเห็นไปในหลายศพเมื่อก่อนท่านอาจารย์ราชกรก็มานั่งเหมือนพวกเราเนี่ยนั่งก็อิ
ข้อที่8เรียกว่าอยู่หน้าศพควรรู้สึกนึกสังเวชไทยและเทพก็เป็นเหมือนเช่นนี้ขอพวกเรารีบทำแต่ความดีจะได้มีความสุขทุกเวลามางานศพต้องตอนนึกเหมือนนึกเห็นตามของสักคนหนึ่งฉันก็ฟังเหมือนท่านอาจารย์เจ้าภาพต้องนึกถึงอย่างนั้นเอาวาเป็นอารมณ์เตือนใจแล้วเมื่อเราจะไปนั้นเราต้องทำไงเมื่อเรารู้แล้วเราก็ไปนั้นก็ต้องเปลี่ยนตัวของกายท่านพระท่านประพันธ์ในเก่าแก่ว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแรงก่อนมาฟังเทศที่วัดมาเราจะดูเจตประเทศกันนะช่วยให้ทำบุญและให้ทำไม่ได้ต้องทำเราต้องเตรียมตัวก่อนตายมันเป็นทางใบเบิกทางเป็นใบเบิกทางคนจีนมาอยู่เมืองไทยชื่อนายแป๊ะโกอยู่ดีๆไปตายไปเมื่ออายุ50 ปีเอาไปตั้งงานศพแล้วก็ศพก็สมัยก่อนในศพจะตั้งไว้ข้างหน้าพระสวดอภิธรรมทางแค่วันเดียวไม่มีอะไรมากผ้าขาวคลุมลงมาแค่เองพอพระสวดไปได้คือที่สามพระกีองค์สวดทุสราธรรมาทุกขลาธรรมาแป๊ะโกก็ลุกขึ้นมานั่งฟังสิเราคิดดูถ้าเป็นพระอาจารย์หรือโยมเห็นจะทำไงลุกขึ้นมานั่งฟังพระขาวยังติดหัวอยู่เลยหลวงตาองค์แรกที่เป็นหัวหน้าสวดคอแห้งเปิดตาผักที่นั่งฟังที่ฟังข้างในไปเห็นออกจากรถเหลือจากลูกวิ่งเลยวางกระป๋าลูกออกยังไม่บอกพระอุตสาห์องค์ตายแน่องค์ที่สองก็เอสวดสามองค์จะขอแห้งเปิดกระป๋าบางหน้าดูไอ้กล้วยน้ำชาข้าวไอ้แป๊ะองค์หน้าฝังกูสวดยังไงเนี่ยตายอีกทีเดียวครึ่งกระทัศลาคนสะเพริงถามว่าแม่โกไปงานมาไหมล่ะแต่ผมไม่ทุกีมาไหนคนมาทำงานจะเยอะแยะแต่ผมแกไม่รู้แต่รู้ว่ามีคน4 คนลูกน้องอยู่งานมารับแกไปแกไม่ได้ไปคนเดียวมีคน4 คนไปด้วยคน4 คนข้างหน้าองคนหน้านั้นเป็นหลวงตาผมไม่ใช่ของเทศเดียวเป็นหลวงตาคนที่2เป็นแขกพ่อผัวคนที่3คือนายแป๊ะโกคนที่4เป็นผู้หญิงสาววัย15 ถึง 16เดือนลูกน้องโรงพยาบาล4 คนก็พาคนทั้ง4 คนเนี่ยเดินทางไปเจอกำแพงหนึ่งไปภายวัดพอไปถึงกำแพงนั้นมีประตูอยู่หน้าใครเดินข้างหน้าอยู่องค์คนหน้าคือใครจำได้เลยลืมแล้วเนาะใครจำได้ไหมจะทำข้อสอบรู้ยกตั้งใจฟังหรือเปล่าใครคนหน้าลูกตาเออใช้ได้เดี๋ยวนี้ใช้ได้ทีนี้ไม่ต้องไปนะไม่ต้องไปเดินไป4 คนไม่ต้องไปไปอยู่ข้างหลังก็ปรากฏว่าประตูเปิดแอดลูกตาเดินเข้าไปประตูปิดชักเรื่องต่อไปประตูที่สองเปิดแอดทีนี้ใครเข้ามาคนที่สองตามเดินแม่หลายคนเลยแขกโคกขวดแขกเช็ดแขกโคกขวดแขกเช็ดก็เดินต่อไปประตูปิดครับเอาเดินต่อไปถึงประตูที่สามประตูเปิดแอร์ที่นี่ใครเข้าแขกโคกก็ก้าวขาเดินประกันหน้าพอก้าวขาเดินไปผู้หญิงนั่งวิ่งแสงเข้าไปก่อนประตูปิดครับที่นี่หมดที่ประตูเข้าแล้วไม่มีประตูเข้าทำไงลูกน้องอยู่มาก็เลยพาในแขกโคกเนี้ยเป็นคนจีนมาจากเมืองนอกตามหมายครับตามหมายคือคนมาว่านายคนนี้ไม่มีประตูเข้าครับชื่อร้านชื่อแป๊ะโกหยิบสมุดมาตรวจดูตั้งแต่สองกอยันพอไม่มีชื่อแป๊ะโกเลยก็อุทานขึ้นในการพูดไอ้สี่คนที่ไม่เอาคนมาผิดตัวเนี่ยตรงนี้น่ากลัวอยู่อันตรายมีกระทำผิดตัวฉะนั้นดู
เวลาเขาตรวจชื่อตรวจนามสกุลได้ชัดเจนบอกแค่ชื่อถึงนะซ้ำใครบอกชื่อสาวท่านดร.ไปรอดนะเดี๋ยวจะมาเอาไปรอดด้วยนะเอาไปรอดที่เทพไปด้วยยุ่งเนี่ยการตายต้องมีการอภิสูตรคนที่อ่านของเป็นครูนะคนที่อ่านของเป็นครูตายเป็นผู้หญิงฟื้นเป็นผู้ชายเห็นโมเขาพาไปเดินเห็นคนเดินไปคนยืนเข้าแถวต้อนรับสหายมาแล้วสหายมาแล้วคนก็ปลดเลยครูครูใครเป็นสหายแก่ฉันไม่ใช่สหายของแกเดินไปถึงทางสามแพร่งไปเจอโรงพยาบาลหน้าขวางทางเลยแกนึกในใจนี่คุณญาติของแกเนี่ยโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ทักสวนมือใครเป็นญาติของแกกูไม่ได้ญาติของมึงแต่แกเองเรื่องนี้มันใช่ญาติของแกเองเนี่ยดื้อหรือหลงให้คนไปรับมามาช้าหรือฉันไม่มาเร็วเลยฉันมีลูกสักสามคนพอบอกมีลูกสักสามคนอ้าวไอ้คนนี้เอาคนมาผิดอีกแล้วเนี่ยไอ้คนที่เอามาผิดชื่อบุญครูนะแต่เราจะคุยกับเราทางธุรกิจทองเป็นหนึ่งสีของบุญครูคนแรกเป็นสีของไอ้บุญครูคนนี้กิจทองเนี่ยทางสายเขาไปเจอเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องมีในในเมืองรุ่งเรืองครับจะทำได้ไหนเองมาแล้วกินข้าวไปปูแกก็ไปดูที่โต๊ะเห็นขันข้าวมันมีใส่กรอบมาลิบโรยบนข้าวใส่บาตรทุกคนคนที่จำได้มันขันข้าวของแกเนี่ยของของฉันเองเอามีแกงส้มมีแกงสับนกปลาไหแยงก็คือของแกทั้งนั้นเลยที่แกทำบุญใส่บาตรเนี่ยมันได้มีกินได้ช่วยได้นะมีเงินแต่ว่าพอกินข้าวเสร็จแล้วแกดื่มน้ำอ้าวน้ำมีแต่ขวดไม่มีน้ำแกก็ถามโรงพยาบาลทำไมน้ำไม่มีพอเองอยู่บนมนุษย์จะใส่บาตรคุยใส่น้ำที่ไหนล่ะคนมาใส่บาตรเอาน้ำตอนสมัยทำเอกสนองแต่ละคนนะที่ตายโดยคุยกันฮะเอกสนองจิตตะเนี่ยลูกนั้นโอ้โหพอการเอกสนองมาพูดถึงคนใส่บาตรเอาน้ำใส่เลยอาตมาเดินออกจากวัดไปได้สัก10นาทีได้ทางไปเก็บขวดแล้วครับที่ไหนขึ้นบ้านใหม่แต่งงานหมดทั้งหมดแทนดูสภาพหมดเลยตั้งใจทำไหม
ผู้คนตั้งใจเตรียมงานอย่างดีเลยแต่ตอนในขณะที่ทำทีไม่เต็มใจบางทีประธานประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้พระสงฆ์มาที่บ้านแล้วเพื่อจะมาเจริญพุทธบุญเพื่อเชิญเจ้าภาพมาต้อนรับพระสงฆ์เจ้าภาพผมไม่เป็นไรคนอื่นพูดต้องรับแทนก็ได้เหมือนกันเนี่ยมันไม่เหมือนหรอกพอเจ้าภาพเราจะไปวางแผนเลยที่จะมาผู้ใหญ่กำนันที่จะมาเนี่ยเราจะมาเป็นห่วงเล่ามีมีจะกินเป็นห่วงมากเนี่ยฉะนั้นหนึ่งตั้งใจทำสองเต็มใจทำในขณะนั้นคือในขณะนี้ดวงตั้งใจจัดงานอะไรแต่ต้องเต็มใจฟังทำด้วยตั้งใจฟังสุขสูสังวรเตตังตั้งใจฟังดีๆก็ย่อมได้ปัญญาถ้าไม่ตั้งใจฟังก็ไม่ได้ปัญญาต้องตั้งใจเต็มใจแล้วก็เสร็จแล้วปลื้มใจได้บุญร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งใจเต็มใจปลื้มใจโยมผู้ตามจะมาอีกตั้งใจเต็มใจปลื้มใจได้บุญร้อยเปอร์เซ็นต์ตกไปในพรนะท่านจะชมบางเองจะขอเป็นนักตรงนี้ท่านจะคุณบุญรักการธรรมะเมตตาเคยฟังท่านเทศถูกเทศท่านอยู่เมืองนอกเทศท่านอยู่ในประเทศไทยเป็นวันที่โอสมเองดีด้วยอ้าวตอนนี้ในนี้ไม่จบเรามางานจบอย่างนี้อย่าลืมว่าต้องมองเข้ามาถึงตัวเราความตายมีอะไรกล้าทานได้หรือมีไหมไม่มีคนมีบุญมากก็กล้าทานไม่ได้นะโลกอัญชรามาเข้าไปได้ยากเลยไม่มีใครเป็นใหญ่ป้องกันไม่ได้จนเป็นมหาเศรษฐีก็ป้องกันความตายไม่ได้คนมีปัญญาเลิศก็ป้องกันไม่ได้แม้แต่พระอาเกตพุทธเจ้าก็ป้องกันไม่ได้ถึงที่สุดพระพุทธเจ้าก็ป้องกันไม่ได้มันไปตามกฎเกณฑ์ของมันชีวิตคือการเวียนว่ายตายเกิดมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่จะเป็นผู้ชายอีกเรื่องสังขารร่างกายมันเป็นสมบัติของโลกเราพอยืมโลกมาใช้เราก็ต้องส่งคืนมันไปไอ้สังขารนี่มันมีการเจ็บปวดป่วยไข้อยู่ตลอดเวลาเป็นแผลเป็นผุเป็นพองอยู่ตลอดเวลานี่คือสังขารฉะนั้นเรามาเก็บไปตามนั้นเราก็ต้องส่งคืนมันไปอย่าไปอะไรเอาปฏิบัตินี้เพราะมันเป็นรังของโรคเป็นรังของงูหนอนเป็นรังของพยาธิต่างๆและเป็นอาหารของงูหนอนเป็นอาหารของแรงของคาพวกสุนัขเราเอาบุญกับบาปไปแค่นั้นเองนี่เอาแค่นั้นคนตายก็เหมือนกับหมูลอกร่างไอ้ข้าหมูนั่นคือซากศพที่เรากราบไหว้ตรงนี้ไอ้ชูกิจวิญญาณไปพบปูใหม่แล้วไปสร้างภพภูมิใหม่ไปสร้างบ้านใหม่แล้วเนี่ยฉะนั้นเราต้องทำบุญในชาตินี้เตรียมตัวก่อนตายไว้ก่อนเพื่อไปภพภูมิที่ดีในข้างหน้านั้นชีวิตหลังความตายยังไม่จบบางคนที่พูดว่าตายจะได้ก็ไม่จบสักทียังไม่จบมันมีเรื่องหลังของความตายต้องไปใช้เวรใช้กรรมอีกมากฉะนั้นเราทำกรรมดีไว้กรรมดีนี่แหละจะส่งผลให้เราไปดีไปดีฉะนั้นก่อนที่เราจะไปดีนั้นเราก็ต้องทานศีลภาวนาสามอย่างนี้เป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นทำบุญเอาไว้เป็นสถาสะพานทำทานเอาไว้เป็นเสบียงได้เลี้ยงตัวทั้งชาตินี้และชาติหน้าอย่าเบื่อบุญอย่าเปลี่ยนบุญบุญเป็นที่ของความสุขเราต้องหมั่นทำแล้วทำบุญก็ทำด้วยตั้งใจนะครับตั้งใจเต็มใจปลื้มใจเป็นทั้งสามอย่างจะได้บุญมากท่านโยมใส่บาตรทุกวันเนี่ยโชคดีแล้วเป็นบุญในทุกสมเป็นสังฆทานอย่างดีต้องตั้งใจทำในขณะที่ใส่บาตรเต็มใจอย่าไปพูดอย่าไปชวนพระคุยวันนี้ตักข้าวทำให้ทำพ่ออะไรเราไปพูดเนี่ยตรงนี้สำคัญขณะที่บอกว่า
ในขณะเราไปงานศพทุกที่ทุกคนทุกแห่งเราต้องตั้งใจบางทีเราฟังพระสวดไปทำไม่รู้เรื่องเราก็เลยคุยกันนี่แหละเป็นเวรเป็นกรรมเป็นบาปเลยไม่รู้เรื่องแต่ตั้งใจกุศลธรรมมาสุศลธรรมมาเนี่ยไม่รู้เรื่องแต่ให้ตั้งใจเราก็ได้รู้แล้วแต่วันนี้จะมาพูดภาษาไทยรู้เรื่องตั้งใจได้ปัญญาโยมได้ทั้งบุญได้ทั้งปัญญาฉะนั้นก็พอแล้วพอสมควรกับเวลาแล้วสรุปเลยนะก็วันนี้ที่มาแสดงธรรมในเรื่องว่ารูปร่างของสังขารร่างกายของเรามันแตกสลายไปไม่ทีรังยั่งยืนแต่ชื่อเสียงวงศุลของอาจารย์พัชกรที่เคยทำคุณงามความดีสอนกรรมฐานสอนธรรมะกับญาติโยมตรงนี้แหละเป็นมรดกที่จะเลื่อนอยู่ในจิตใจของญาติโยมทั่วไปท่านจะพูดธรรมะวิทยาศาสตร์ฉะนั้นตรงนี้เหมือนว่าท่านไม่ตายหรือคำสอนของท่านเป็นอมตะเป็นมรดกตกทอดที่เราได้จดจำเอาไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้เป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจแต่สังขารของท่านก็ตายตามเหตุตามปัจจัยเพราะมันไม่ใช่ตัวตนของเราฉะนั้นก็ขอญาติโยมทุกคนที่ตั้งใจทำเทศน์ทำธรรมนี้เอาของนี้ไปแล้วก็เอาบุญเอากุศลไปที่บอกไว้ว่าคนสามประเภทเมื่อกี้ว่าสิ่งของภายนอกไปกับเราไม่ได้นะไปกับเราไม่ได้เราจะมีเพชรมีจินดาซ่อนแหวนดีๆมันก็ไปกับเราไม่ได้เขาใส่วงกันก็ไม่ไปกับเราขณะเขาใส่ปากแล้วยังเอาไปไม่ได้แล้วก็สามีภรรยาก็ดีแสนดีก็ไปกับเราไม่ได้จิตที่เราไม่ได้ของบุญกับบาปเราทำดีมากบุญก็ไปกับเราแล้วเราก็จะไปสร้างครอบครัวใหม่สร้างบ้านใหม่ที่ดีอาจจะเป็นตึกรามสิบชั้นยี่สิบชั้นก็แล้วแต่ถ้าเราทำดีมากๆแต่ถ้าเราทำบาปมากดีก็อย่างรุ่งขึ้นก็พอประมาณเราตายไปแล้วก็ไปสู่ภพภูมิที่บุญมากบาปมากคนกันแต่ให้เราทำบุญให้มากกว่าดีไหมบุญให้มากกว่าบาปไว้เราจะได้ไปที่ดีไปภพภูมิที่ดีในชีวิตหลังความตายอย่างเราต้องไปใช้คำว่าอีกเหมือนพระโมคคัลลานะทุกปีพ่อแม่ตัวเองเมื่อถึงแก่นิพพานไปแล้วต้องไปใช้กรรมในนรกอีกตั้งเป็นแสนชาติเนี่ยแต่ก็ยังมีบุญกุศลยังกลับมาจนถึงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธเจ้าก็ได้ฟังนิพพานมีฤทธิ์มากหรือมีฤทธิ์ก็การผ่านผ่านไม่หยุดฉะนั้นขอให้เราทุกคนเอาบุญกุศลไปอย่างเดียวกันนะฉะนั้นอาจารย์ท้าวสกอร์แม้จะอายุไม่มากแต่คุณงามความดีธรรมะที่ท่านได้อบรมสั่งสอนแน่นอนนี่จะเป็นอนุสาวรีย์เตือนจิตเตือนใจของญาติโยมทั้งชาตินี้และชาติหน้าและขอให้ญาติโยมที่มาร่วมมาเป็นบุญกุศลในวันนี้ที่ได้แวะมาก็จงเอาส่วนที่ดีนี้ไปเพื่อไปสร้างภพภูมิใหม่ในอนาคตต่อไปการแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องบูปคาถาก็พอสมควรแก่เวลาสมรุปยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศนี้สาธุสาธุสาธุอันโมทามิขอกราบขอบคุณพระเดชพระคุณพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณหรือดร.พระมหาไพโรจน์ ทิตตสีโลท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสระแก้วจังหวัดนางทองและท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอป่าโมกด้วยนะคะขอกราบนักชาญมุนพระศรีนรินทร์ธนบาโลธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัดฝางหินได้ขออารัธนาถวายเครื่องเทียธรรมนะคะThank you.
มีเวลาประมาณ 6-7 นาทีถ้าท่านต้องการไปห้องน้ำหรือพักอิริยาบถสักครู่เดี๋ยวจะเริ่มสวดพระอภิธรรมในเวลา 19 นาฬิกาตรงค่ะขอเรียนเชิญนะคะทำอะไรนะทำให้แข็งไว้ก่อน
สัมมาสัมพุทธัสสะ
Thank you.
ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะมีพิธีให้โอวาทกรรมด้วยนะคะคือเป็นพิธีการซึ่งเรียกง่ายแต่มีความสำคัญยิ่งนะคะซึ่งพระอาจารย์พระสกรุริวัฒโรมานิยมท่านจะทำเป็นประจำนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราจัดโอวาทกรรมจะดีเองนะคะที่รองศาสตราจารย์ดร.มงคลเมธยานนท์นะคะผู้ในการธรรมสถานต้นทุนฟ้าสถานอยู่ที่ชลบุรีทุกรอบการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์จะมีพิธีให้โอโหสิกรรมแล้วก็ตามด้วยขอโอโหสิกรรมพร้อมกันแต่ท่านจะนำด้วยคำว่าให้ท่านพูดเสียงว่าการไปพูดให้เป็นง่ายกว่าการไปพูดขอถ้าเราไปขอไม่ทราบว่าเขาจะให้เราหรือเปล่าบางทีรู้หน้ารู้ใจใช่ไหมคะและถ้าเราเป็นผู้ให้ผู้ให้คนที่ยื่นออกไปให้เนี่ยนะคะเราทำด้วยใจเรารู้เราเป็นคนใจเป็นได้วันนี้นะคะพวกเราทุกท่านนะคะเราก็ต่างมีความเกี่ยวข้องกับการเจริญพระจารย์ทุกสิ่งนะคะท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับอย่างสูงวันนี้เราก็เลยได้รับประโยชน์ท่านด้วยการนำสิ่งที่ดีของท่านมาต่อย้ำในใจของพวกเราทุกคนการมางานเช่นนี้นะคะบางท่านอาจจะมีขาดเกินหรือว่าอาจจะมีบางอย่างกระทบใจของบางคนบ้างนะคะเราก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสร่วมพิธีให้โอโหสิกรรมและเราก็จะเปิดเวทีมีเสียงของพระอาจารย์สุนทรสงฆ์ท่านก่อนค่ะแล้วต่อจากนั้นเราก็จะมีพิธีนำจุดเสริมยอดสังขารถ้าท่านไม่มีโอกาสนะคะเราอยู่เป็นเพื่อนกันเราไปทำด้วยกันนะคะบริษัทอุตสาหกรรมมิตรมงคลจำกัดวัดฝ่ายหินเชียงใหม่ธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็มีครูมาทักเป็นชื่อกลุ่มผู้มีบุญค่ะทั้งหมดก็จะมี1,2,3,4,5เจ้าภาพกันนะคะในค่ำคืนนี้ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายขออนุญาตเรียนท่านเพื่อนที่อาจจะมาที่หลังจะไม่ทราบว่าทำไมเจ็ดวันกับสวดเจ็ดวันมันเป็นพลเวลากันเนื่องจากว่าหลวงพ่ออาจารย์พระสกรนะคะท่านได้สิ้นเมื่อวันที่14มีนาคมแต่เราได้ฝากสังขารท่านไว้ที่โรงพยาบาลเจือ2วันเราเริ่มสวดวันที่16มีนาคมค่ะแต่เมื่อครบ7วันคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ทำมันเป็นกุศลถวายท่านและการสวดนั้นยังไม่ครบ7วันเราก็ออกจนครบซึ่งจะครบในวันนี้เองนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเมื่อได้จบการสวดมนต์ตรงนี้แล้วสวดคำที่ทำแล้วนะคะเราก็จะได้ร่วมพิธีให้โอโหสิกรรมด้วยกันนะคะI'm sorry.
เชียงใหม่ค่ะ
นิกาวัจจะสังฆาตาภุคาโตยะสัมมิโนวะภุคาชิตวะนิรุจันเตเอสังโฆภาสมุสโภสัมเมสัพพะมะรันติจามะเทวสุจามะริสเมภะเทวะหังมะริสามินัทธิเมหะสังสยุวะยะถาวะริวะหะภูราตะริภูเรนติสาธรังเอวะเมวะอิโตตินังไตรทานังอุปปัปปเตอิทธิตังมัจจิตังภูมังสิภะเมวะสัมมิจตุสัพเพโภเรนตุสังคปาจันโทปันนาคโสยะถามะริโตเทระโตยะฉะนั้นเพื่อให้ทุกคน
บุญญาวันนี้เรามาพบกันโอ้โหสิครับเป็นเวลาณสถานที่แห่งนี้อันเป็นมงคลนี้หลวงพี่ไหนใครพร้อมจะร่วมทำด้วยสาธุขึ้นพร้อมกันรู้สึกมีกระแสตามไหมเอางี้แล้วกันสำหรับบางคนที่ทำใจไม่ได้คนบางคนอนุญาตนะครับวันนี้เราจะให้โอสิกรรมหลบอินพรมยกย่างของมหาการไปที่เรียนที่อื่นไหนที่หมดแต่เราอนุญาตให้ท่านใส่ของกันไปยกเป็นอีกในการอุปไปไหนแต่อย่าลืมนะครับว่าแอคชั่นต้องมีรีแอคชั่นในเมื่อท่านให้โอสิกรรมกับมือไม่ไหววันหน้าทุกอื่นประกาศโอสิกรรมเขาก็อาจจะเลื่อนไปไม่ใส่ในชื่อเราไว้หมดฉะนั้นถ้าท่านพร้อมหลวงพี่จะทำหน้าที่ในมือเทวดาขอให้ทุกคนหมดผมลูกเราตลอดใจว่าใครก็ตามเป็นพ่อเป็นแม่ของพี่เป็นเราเป็นผู้มีคุณของเราวันนี้เรามีจิตเป็นมหาบุญที่จะให้โอสิกรรมแก่พระเทวดาขอเชิญทั้งหลายมาร่วมเป็นสักขีพยานร่วมโมทนาและถ้าท่านมีจิตเป็นมหาบุญจะโอสิกรรมเป็นพร้อมๆกับเราก็ขอเชิญด้วยทั้งหลายตั้งใจครับที่เป็นคนแล้วเป็นคนสมบูรณ์บริบูรณ์ได้แข็งขาตาหูสมองลิ้นกายใจอวัยวะอาการสองสองครบถ้วนขอให้หายจากทุกขเวทนาขอให้หายจากทุกขเวทนาขอให้หายจากทุกขเวทนาอาตมาขอแผ่ความดีให้อาตมาขอแผ่เพียรให้อาตมาขอแผ่ความดีให้ขอให้พูดได้ขอให้พูดได้ขอให้พูดได้ขอให้พูดภาษาไทยขอให้พูดภาษาไทยพูดภาษาไทยขอให้สัมภาษณ์ไทยรู้เรื่องขอให้สัมภาษณ์ไทยรู้เรื่องขอให้สัมภาษณ์ไทยรู้เรื่องขอให้ทำงานสินห้าได้ขอให้ทำงานสินห้าได้ขอให้ทำงานสินห้าได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ทำกรรมชั่วอยู่ท่านจึงสมาสิทธาได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ทำกรรมชั่วอยู่ท่านจึงสมาสิทธาได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ทำกรรมชั่วอยู่ท่านจึงสมาสิทธาได้ขอท่านทั้งหลายจงสมาสิทธาวางตามธรรมะของผู้เราด้วยนะครับเพื่อน้อมน้อมให้สรรพสัตว์สรรพยานสรรพเจ้าของในเวททั้งหลายได้สมาสิทธาไปครอบกับพวกเราขอพวกเราว่าตามพุทโธธัมโมธัมโมสังโฆสังโฆศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตตัปปะมีกายเป็นมนุษย์มีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดามีใจเป็นเทวดาเป็นพุทธาเทโวเข้าถึงความเป็นสหายกับเราเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ประกาศสัจจวาจาและประกาศสัจจวาจา
ให้อโหสิกรรมให้อโหสิกรรมเป็นอภัยทานเป็นอภัยทานขอเชิญท่านทั้งหลายขอเชิญท่านมาร่วมเป็นสักขีพยานมาร่วมเป็นสักขีพยานร่วมโมทนาร่วมโมทนาและร่วมให้อโหสิกรรมและร่วมให้อโหสิกรรมไปพร้อมๆกับข้าพเจ้าทั้งหลายไปพร้อมๆกับข้าพเจ้าณบัดนี้เถิดขอพวกเราแสดงความเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการว่านโมสังจบโดยพร้อมเพรียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะและให้อโหสิกรรมแก่ทั้งหลายทั้งปวงแก่ทั้งหลายทั้งปวง
่พระนิพพานการเข้าเข้าสู่พระนิพพานการอาฆาตพยาบาทการอาฆาตพยาบาทสาปแช่งสาปแช่งจองเวรจองกรรมใดๆจองเวรจองกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยประกาศไว้ที่ข้าพเจ้าได้เคยประกาศไว้หรือผูกใจเก็บไว้หรือผูกใจเก็บไว้ในชาตินี้ภพนี้ในชาตินี้ภพนี้หรือในภพชาติใดๆก็ตามหรือในภพชาติใดๆพระเจ้าให้อโหสิกรรมยกเลิกให้เป็นโมฆะทั้งสิ้นให้เป็นโมฆะทั้งสิ้นเพื่อให้หมดเวรสิ้นกรรมเพื่อให้หมดเวรสิ้นกรรมต่อกันและกันต่อกันและกันแต่บัดนี้ตราบจนถึงพระนิพพานตราบจนถึงพระนิพพานให้เราท่านทั้งหลายที่อยู่พร้อมหน้ากันในที่นี้ที่อยู่พร้อมหน้ากันจนพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดพ่อเกิดแม่เกิดโปรดเทพเทวดาโปรดเทพเทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายทรงทราบว่าบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้าได้ให้โอโหสิกรรมได้ให้โอโหสิกรรมแก่กันและกันแล้วแก่กันและกันแล้วจะไม่เอาการกระทำจะไม่เอาอดีตมาเป็นเหตุทำร้ายทำลายหรือเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันที่ต่อไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอโมทนาความดีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสัจเจ้าเอกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าทุกพระองค์ท่านเท้าพญายมราชท่านเท้าจตุโลกบาลท่านสยามเทวาธิราชและคณะทุกพระองค์ที่โปรดเมตตากรุณาแสดงมาเป็นสักขีพยานในการให้โอโหสิกรรมของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุด้วยอานิสงส์แห่งการให้โอโหสิกรรมนี้ขอให้เจ้ากรรมนายเวรขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอข้าพระเจ้าทรงกรุณาให้โอโหสิกรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดยง่ายเถินโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นโอโหสิขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นโอโหสิโอสิขอให้วิบากกับชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกับชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกับชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงส่งผลสำเร็จขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงส่งผลสำเร็จขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายจงส่งผลสำเร็จโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุขอให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดาพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดาสัพพสัตว์สัพพวิญญาณสัพพสัตว์สัพพวิญญาณข้าพเจ้ากรรมนายเวรข้าพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงทั้งสำเร็จผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเถิดให้อโหสิให้อโหสิให้อโห
ไหมเต็มใจครั้งที่สามเต็มใจไหมเต็มใจสุดหัวใจสุดหัวใจหันไปขอบคุณทุกคนที่อยู่รอบตัวเราพ่อแม่ที่กับเราแล้วหันไปขอบคุณเลยครับนี่ครับวันนี้เราถึงบนแล้วครับกรรมเราที่กำลังกันกรรมที่ไม่เคยมีกันถือว่าเคลียร์กันแล้วครับจบกันแล้วทุกคนประกาศเลยเป็นว่าทุกคนต้องให้กับเราถูกต้องไหมวางดอกไม้และก็ดินนะครับขอเรียนเชิญครับจะเดินทางด้วยทุกท่านนะครับและก่อนจะเคลื่อนสรีระสังขารที่เข้าสู่ที่สาระแปดครับยังมีอีกที่เด็ดเลยอันนี้จำเป็นครับในเมื่อมารวมกันอยู่ที่นี่เรื่องใหญ่และเรื่องสำคัญในวันนี้ท่านทั้งหลายสังเกตเอาไหมว่าคนบางคนที่เคยเป็นคนดีเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักกฎหมายระดับชาติวันนี้เปลี่ยนไปเป็นที่ทำให้เราคงมวยผมจะไปประกาศเชิญทุกชาติแล้วครับผมวางดอกไม้แล้วก็ดินภายในศาลาศิษย์นะครับที่มีพานพระรูปตั้งหน้าศพของอาจารย์ภัสกรปริวัฒโนภาวิไลนะครับผมกับประกาศเชิญทุกชาติครับผมท่านนอกโอดตุนาเราก่อนนะครับให้ด้านในวางเสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนนะครับผมกับท่านใดที่จะซื้อที่ทางให้กับอาจารย์ท่านสปอนทาวิไลนะครับนำเงินใส่ในพานทะลุมุกได้เลยนะครับผมครับท่านใดวางเสร็จก็ออกด้านข้างได้เลยนะครับผมไม่สวนทางนะครับออกด้านข้างสลาได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะทางคณะสงฆ์จากวัดฝายหินและธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะจะขอการมอบปัจจัยให้กับเจ้าภาพนะคะคณะสงฆ์วัดฝายหินและธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะขอมอบปัจจัยช่วยงานศพแก่คณะเจ้าภาพนะคะในระดับต่อไปค่ะ
ท่านใดประสงค์จะซื้อที่ซื้อทางถวายพระอาจารย์นะคะก็เราจะมีทานตะลุ่มอยู่ด้านหน้าบริเวณตรงนั้นนะคะขอท่านได้ร่วมบุญซื้อที่ซื้อทางเป็นแบบคติโบราณของเราของไทยเรานะคะก็ซื้อที่ซื้อทางถวายพระอาจารย์พัสกรกรุณาวางใจในตะลุ่มด้านหน้านะคะวักวักค่ะมันจะมีตะลุ่มเรียกกันอยู่ด้านหน้านะคะขอให้เชิญวางปัจจัยในตะลุ่มเพื่อซื้อที่ซื้อทางอันอีกรอบThank you.
Thank you.
จะให้ลงในการถ่ายภาพนะครับหัวหน้าสถานของพระจักรพรรดิสกอร์คือภูริวัฒโนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะทำการเคลื่อนนะครับนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะทำการเคลื่อนสังขารของที่ไปที่สาขา8เพื่อเก็บเอาไว้นะครับ50วันขอเชิญนะครับวันนี้ได้ยินเป็นวันนะขอแจ้งกำหนดการในอนาคตนะครับนะครับเพราะว่าอยู่ที่นั้นนะจะกำหนดการเป็นกุศลนะครบ50วันในวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมนะวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมนั่นคือ50วันก็จะเริ่มพิธี10นาฬิกาตรงกับการเรียนแสดงของพระธรรมเทศนาหนึ่งวันและจากนั้นจะเป็นการถวายพระอาหารเพลกับพระสงฆ์10รูปและวัดอุปสัมปทานแล้วหลังจากนั้นนะฮะเราจะรออีก4วันนะก็จะเป็นการกำหนดสวดอภิธรรมและเป็นการชาปนกิจสังขารของพระอาจารย์พระสกรนะครับโดยจะเคลื่อนศพออกมานะฮะโดยเคลื่อนสถานของท่านออกมาในวันศุกร์ที่7พฤษภาคมนะศุกร์ที่7พฤษภาคมนะหลังจากนั้นเวลา19นาฬิกาก็จะเป็นการสวดอภิธรรมณศาลา8หากมีการโยกย้ายศาลาเราจะแจ้งล่วงหน้านะฮะให้กับศรัทธาแล้วก็สิ่งใดที่ท่านได้รับรู้แล้วหลังจากนั้นวันเสาร์ที่8พฤษภาคมนะเสาร์ที่8พฤษภาคมเวลา17นาฬิกาตรงจะเป็นวิธีการชาปนกิจสรีระสังขารของพระอาจารย์พระสกรภูริวัฒโนและเมรุวัฒน์พระอุปสัชยารามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอแจ้งกำหนดการให้ทราบนะของหมู่บ้านเมื่อสักครู่เป็นการถวายจตุปัจจัยนะครับจากคณะสงฆ์และชาวบ้านจากบ้านฝ่ายหญิงและวัดฝ่ายหญิงนะฮะให้กับทางเจ้าภาพก็คือพี่เพื่อนนะพระสุรีพระวิไลแล้วก็คุณอรุณพระวิลานะซึ่งที่เรื่องพระสุรีแล้วก็คุณอรุณมีความประสงค์ว่าจะถวายจตุปัจจัยนี้กลับไปนะเพื่อที่จะนำเอาปัจจัยนี้ไปสร้างเป็นสถูปเจดีย์นะให้กับพระอาจารย์พระสกรที่วัดไปจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปนะฮะคือถ้าหลายๆคนได้ฟังประวัติของพระอาจารย์พระสกรคร่าวๆในขณะที่ท่านนะเทศอยู่เสมอเนี่ยท่านบอกว่าในชาติก่อนท่านก็มีความผูกพันกับวัดฝ่ายหญิงนะฮะกระดูกเก่าของท่านก็อยู่ที่วัดฝ่ายหญิงนะฮะหลวงพี่เองเนี่ยบอกอยู่เสมอว่าด้วยสัญญาเก่าท่านตอนนั้นอายุแค่30ต้นๆแล้วเสียชีวิตนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้าใครจำได้นะที่ท่านจะเทศเสมอในหนังสือนิทานเจ้าตำแหน่งก็จะบอกอยู่นะฮะว่าท่านเนี่ยมารับรู้ตัวเองเพราะว่าท่านในฐานะที่จดหมายเหตุว่านายคนนี้ชื่อนี้นะฮะเอ๊ะทำไมชาตาของนายนั้นแค่30กว่าท่านก็เลยไปหาตัวเองปรากฏว่าท่านไปค้นพบว่าตัวเองนะเสียชีวิตเพราะอุบัติเรียกว่าเป็นการถูกแทงนะซึ่งแผลถูกแทงของท่านน่ะมีมาแต่เมื่อไหร่นะฮะครับผมคณะเชียงใหม่ขอเชิญนะคณะเชียงใหม่ครับนะแล้วณปัจจุบันนี้59ครับนะหลวงพี่ท่านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเชียงใหม่ก็ผมครับจากท่านโน้นนะที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่ที่มาจากบ้านฝ่ายหญิงนะครับขอเชิญมาถ่ายภาพร่วมกันนะขอเชิญนะครับท่านใหม่ครับนะฮะครั้งสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้นะครับที่เราจะได้ถ่ายในสลาแล้วเรากับภาพของพระอาจารย์พระสกรครับHa ha ha.
นิทกันครับเดี๋ยวในลำดับต่อไปก็จะมีการเคลื่อนเอ๊ะพาวิไลถ่ายอย่างนะพาวิไลดูพาวิไลเอาซะหน่อยนะพี่ชายอ๋อไม่ใช่อันนี้เครื่องถ่ายโอ้โหเป็นสีทั้งกล้องอีกตัวนึงปิดได้เคลื่อนได้อันนี้เรื่องปิดได้ที่ทำงานคนงานมีงานจะตรงฝาฝาเอที่เป็นกล้องเป็นรูปครับเนื่องจากว่าต้องบอกว่าศาลาที่เราเป็นเครื่องสรีระสังขารของพระจักรพรรดิสกรทางจากตรงนี้ไปถ้าต้องเคลื่อนไปที่อยู่ประมาณสัก30-50เมตรนะฮะเนื่องจากว่าทางวันเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่า เราไม่มีรถอยากจะขอแรงศรัทธานะซึ่งเป็นสุภาพบุรุษนะครับช่วยกันนะฮะแบกนะครับเรียกว่าสรีระสังขารของท่านไปกันนะห่างไม่มากเพราะเขาเลยเปลี่ยนเวลาที่อะไรครับ